ภรรยาที่แสนดีนะบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงไฟสว่างสวยจากภายในบ่งบอกถึงผู้คนที่กำลังอยู่ภายในบ้านหลังนั้นภายในห้องนอนใหญ่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนมองออกไปนอกหน้าต่างร่างของเธอเพรียวบางผิวขาวราวกับหิมะใบหน้าของเธอสวยหวานดวงตาของเธอเป็นประกายหญิงสาวคนนั้นชื่อจันเธอเป็นภรรยาของภูริชนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงจันยืนมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความเศร้าแต่งงานกับภูริชมาเป็นเวลา5ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอพยายามทำหน้าที่ภรรยาที่ดีมาโดยตลอดเธอดูแลบ้านเรือนดูแลสามีเป็นอย่างดีไม่เคยปริปากบ่นไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากภูริชแต่ภูริชกลับไม่ใส่ใจในตัวเธอเลยเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานหรือไม่ก็อยู่กับผู้หญิงคนอื่นจันพยายามเข้าใจภูริชเธอคิดว่าเขาคงมีงานยุ่งแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอถูกภูริชทอดทิ้งคืนนี้จันตัดสินใจที่จะบอกภูริชเธอตัดสินใจที่จะบอกเขาว่าเธอไม่สามารถทนกับชีวิตแบบนี้ได้อีกต่อไปจันเดินไปที่เตียงนอนภูริชกำลังหลับสนิทอยู่นั่งลงข้างๆเขาและจับมือเขาเบาๆภูริชจันเรียกชื่อภูริชเบาๆภูริชลืมตาขึ้นและหันมามองจันมีอะไรหรือเปล่าจันภูริชถามฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณจันตอบเรื่องอะไรภูริชถามฉันเหนื่อยแล้วจันตอบเหนื่อยอะไรภูริชถามฉันเหนื่อยที่ต้องคอยดูแลคุณแบบนี้จันตอบดูแลฉันยังไงภูริชถามฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณฉันดูแลบ้านเรือนฉันดูแลคุณฉันไม่เคยเรียกร้องอะไรจากคุณเลยแต่คุณกลับไม่เคยเห็นค่ามันเลยจันตอบภูริชได้ยินคำพูดของจันแล้วรู้สึกผิดฉันขอโทษภูริชพูดขอโทษแล้วมันจบเหรอจันถามเปล่าฉันจะพยายามให้มากขึ้นภูริชตอบพยายามให้มากขึ้นก็ยังไม่พอคุณต้องเห็นค่าในตัวฉันบ้างจันตอบฉันจะพยายามภูริชตอบจันพลยักหน้าเธอเชื่อใจภูริชเธอคิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนแปลงได้ภูริชกอดจันไว้แน่นฉันรักคุณนะจัน
ภูริชพูดฉันก็รักคุณเหมือนกันจันตอบภูริชและจันกอดกันอยู่นานทั้งสองต่างก็สัญญาว่าจะทำเพื่อกันและกันรุ่งเช้าภูริชตื่นขึ้นมาก่อนจันเขาลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปที่ห้องน้ำเพื่ออาบน้ำในขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่นั้นจันก็เดินเข้ามาในห้องนอนคุณทำอะไรอยู่จันถามอาบน้ำภูริชตอบฉันจะอาบด้วยจันตอบภูริชยิ้มเขาเปิดประตูห้องน้ำให้จันเดินเข้าไปอาบน้ำกับภูริชทั้งสองพูดคุยกันหัวเราะกันราวกับว่าพวกเขาเพิ่งเริ่มคบกันใหม่หลังจากอาบน้ำเสร็จภูริชก็พาจันไปทานอาหารเช้าด้วยกันระหว่างทานอาหารเช้ากันนั้นภูริชก็ถามจันถึงสิ่งที่เธออยากทำอยากไปไหนภูริชถามอยากไปเดินเล่นริมแม่น้ำจันตอบได้สิฉันจะพาเธอไปภูริชตอบภูริชและจันใช้เวลาทั้งวันไปด้วยกันพวกเขาเดินเล่นริมแม่น้ำชมพระอาทิตย์ตกดินต่างคนต่างมีความสุขมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภูริชก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเขาใช้เวลากับจันมากขึ้นเขาเห็นค่าในตัวจันมากขึ้นจันก็มีความสุขมากเธอรู้สึกเหมือนเธอได้เจอภูริชคนใหม่เวลาผ่านไปภูริชและจันก็รักกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนชีวิตของพวกเขามีความสุขมากจันรู้ว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่ได้เจอภูริชเธอขอบคุณภูริชที่รักและดูแลเธอดีเธอสัญญาว่าจะรักและดูแลภูริชไปตลอดชีวิต